10ข่าวเด็ดเมเนเจอร์พฤหัสบดีที่15มกราคมจีนเผยเน็ตไอดอลของจีนค่ะแม้พิการแต่เธอก็สามารถขายผลไม้ออนไลน์ได้และเรื่องราวจากโตเกียวกับคุณดรงส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันค่ะสวัสดีครับพบกับรายการ10ข่าวเด็ดเมเนเจอร์อีกเช่นเคยครับวันนี้เห็นว่ามีข่าวดีด้วยใช่ไหมครับมีข่าวดีสำหรับผู้ใช้รถทุกท่านนะครับเมื่อทางปตท.และบางจากปรับลดราคาน้ำมันในวันพรุ่งนี้นะครับครับผมทุกชนิด60สตางค์ทุกชนิดเลยเหรอครับผมดีเซลด้วยดีเซลด้วยแต่ยกเว้น E85 นะฮะลด20สตางค์มีผลเช้าพรุ่งนี้นะฮะครับผมก็ไปเติมกันนะครับผมครับไปกันที่ข่าวดีกว่าครับเริ่มจากอันดับที่10ครับเป็นเรื่องราวต่างประเทศครับค่ะคราวนี้เกี่ยวกับฝรั่งเศสครับแต่ทำท่าจะไม่จบง่ายๆครับสำหรับกรณีนิตยสารที่ไปพาดพิงศาสนาอิสลามที่ชื่อว่าชาลีเอ็บโดนะครับล่าสุดเนี่ยทางแอร์ฟรานซ์ครับสายการบินของฝรั่งเศสเนี่ยได้กว้านซื้อนิตยสารฉบับล่าสุดครับกว่า 20,000 ฉบับเลยครับเอาไปทำไมรู้ไหมครับไว้บริการลูกค้าครับทั้งในห้องรับรองแล้วก็ห้องพักผู้โดยสารขาออกในกรุงปารีสด้วยเขาบอกว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนสื่อก็คือนิตยสารฉบับนี้ครับข่าวนี้ก็มีคนอ่านทั้งหมด 6,000 คนครับมากันที่อันดับที่9นะครับเป็นเรื่องราวของศูนย์อาหารตามห้างสรรพสินค้านะฮะที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าราคามันยังแพงอยู่ทั้งที่ราคาน้ำมันมันลดลงต่อเนื่องนะฮะก็แพงจริงนะครับผมล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ก็หามาตรการลดค่าครองชีพโดยเตรียมหารือห้างสินค้าให้ลดค่าเช่าพื้นที่และส่วนแบ่งรายได้ลงหลังพบว่าถูกเรียกเก็บจนทำให้ราคาอาหารในศูนย์อาหารเนี่ยแพงสุดโต่งสวนทางกับต้นทุนที่ปรับลดลงนะฮะข่าวนี้มีคนอ่าน 6,000 คนครับอันดับ8ค่ะไปดูเหตุการณ์สะเทือนขวัญกันที่จังหวัดสงขลาค่ะเมื่อชาวบ้านแจ้งพบศพผอ.โรงเรียนวิริยะเทียนวิทยาอำเภอหาดใหญ่ค่ะวัย52ปีนอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ค่ะภายในบ้านพักด้านเจ้าหน้าที่สันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะถูกฆาตกรรมครับผมข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด 16,000 คนค่ะอันดับที่7ครับไปกันที่จังหวัดกาญจนบุรีครับแต่ข่าวนี้นี่ควรใช้วิจารณญาณเลยครับครับผมเพราะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบันครับผมเมื่อหนุ่มไซโยครับวัย27ปีเนี่ยเขาหนักนะถึง170กิโลกรัมเลยครับแถมป่วยอีกสารพัดโรคเลยไปรักษาที่ไหนก็โอ้หมอบอกว่าไม่น่าจะหายนะหันไปพึ่งยาสมุนไพรหมอเนนครับโอ้โหพบว่า2เดือนเนี่ยที่ไปกินเนี่ยครับหายเป็นปลิดทิ้งจนเดินได้เป็นปกติเลยเขาว่ามาอย่างนี้นะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณพอสมควรครับข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด 19,000 คนครับมากันที่ดับที่6ไปดูความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในต่างประเทศนะฮะไปกันที่สหรัฐอเมริกาสื่อต่างชาติเปิดเผยว่ามหาเศรษฐีชื่อดังวอร์เรน บัฟเฟตต์ได้กำไรมหาศาลหลังราคาน้ำมันในตลาดโลกดิ่งเหวจากหุ้นของห้างค้าปลีกวอลมาร์ทและบริษัทประกันภัยจีโก้นะครับเมื่อคนหันมาจับจ่ายและขับรถกันมากขึ้นนะครับก็น้ำมันมันถูกลงเนาะใช่ครับข่าวนี้มีคนอ่าน 22,000 คนครับอันดับที่5ค่ะไปกันที่พิจิตรค่ะคราวนี้คือเป็นเหตุการณ์สดๆสยองเลยทีเดียวทำไมฮะหลังเกิดเหตุคนร้ายค่ะฆ่าโหดตัดอวัยวะเพศหนุ่มวัย49ปีครับผมซึ่งเป็นสามีกำนันกำนันผู้หญิงนะกำนันผู้หญิงค่ะตำบลไผ่ขวางทิ้งศพในป่า กล้วยค่ะล่าสุดตามจับ2ผัวเมียมือสังหารได้แล้วนะคะครับผมด้านฝ่ายชายสารภาพขณะที่ฝ่ายหญิงเนี่ยยังให้การปฏิเสธอยู่ครับผมคราวนี้มีคนอ่านทั้งหมด 23,000 คนค่ะมากันที่ดับที่4ไปดูเรื่องฮือฮาในโซเชียลมีเดียนะครับ uh-huh. เมื่อมันมีมิซุนีมโนรานะครับโพสต์เฟซบุ๊กขอบิณฑบาตค่าน้ำมันกำลังเป็นกระแสโด่งดังอยู่ในโลกโซเชียลครับผมก็ยอมรับว่าให้สั่งให้ลูกศิษย์เนี่ยโพสต์จริงนะฮะหลังจากรถเสียและไม่มีเงินค่าน้ำมันรถเพราะไม่ได้พกเงินสดมาครับพร้อมยืนยันว่าไม่ได้เซลฟี่แต่มีคนถ่ายให้ภาพที่เห็นนะที่เห็นในรถใช่ไหมไม่ได้เซลฟี่ครับผมด้านหัวหน้าวิญญาธิการก็ชี้แจงว่าไทยไม่ยอมรับสถานะพิสุนีมานานแล้วนะฮะข่าวนี้มีคนอ่าน 23,000 คนครับอันดับที่3ครับเอาใจคอรถยนต์ครับเมื่อค่ายรถยนต์ Mazda เนี่ยจะเตรียมจะจำหน่ายรุ่นใหม่ครับที่ชื่อว่า Mazda 2ทั้งเทคโนโลยี Sky Active ทั้งคันเลยครับเครื่องยนต์คลีนดีเซล 1.5 ลิตรครับเทอร์โบแปรผันท
ที่เด่นทั้งความแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง 26.3 กิโลเมตรต่อลิตรครับเยอะนะราคาเนี่ยเริ่มต้นที่ 675,000 บาทครับโอ้ก็ถือว่าไม่สูงมากคราวนี้มีคนอ่านทั้งหมด 27,000 คนครับมากันที่ดับที่2ไปดูที่ต่างประเทศกันบ้างนะฮะสื่อของเวียดนามเปิดเผยชีวิตชาวประมงจับงูน้ำจากอ่าวไทยไปขายนะฮะซึ่งขายได้ปีละ225,500 ตัวนะฮะหรือราวๆ3ล้านดอลลาร์นะฮะนี่คือยอดที่เขาได้นะใช่ครับเยอะมากซึ่งจะถูกนำส่งตลาดทันทีหลังผู้ซื้อส่วนมากไม่ซื้องูตายเป็นความเชื่อนะฮะแต่ก็พบว่าสุดเสี่ยงเลยทีเดียวหากถูกงูบางชนิดกัดอาจถึงตายได้ครับนะฮะเพราะเขาใช้มือเปล่าจับใช่ใช่หมอเปล่าจับเลยนะฮะน่าสยองมากข่าวนี้มีคนอ่าน 61,000 คนครับแล้วมากันที่ข่าวลำที่1ครับคงหนีไม่พ้นข่าวนี้เลยค่ะเมื่อวานเราเล่าถึงเรื่องของฟิตเนสสยิวฟิตเนสจางฟิตเนสชาวกันไปนะคะแล้วก็มีนักแสดงตลกรุ่นใหญ่ของเราก็คือเด่นดอกประดู่ไม่รอไม่รู้งานเข้ากันไปเพราะว่าเป็นพิธีกรในงานตกลงจริงล่าสุดค่ะก็ได้เข้าพบกับตำรวจเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์พร้อมยอมรับว่าไปทำหน้าที่พิธีกรในซาวน่าชาวจริงๆแต่ไม่ได้ล่วงเกินสาวๆนะคะจริงเหรอเขาบอกว่าไม่ได้ล่วงเกินสาวๆนะส่วนที่มีภาพตนเนี่ยเอาหน้าไปซุกหน้าอกนิดเอาหน้าไปซุกหน้าอกเป็นท่ามุมกล้องทุกคนสงสัยกันมุมกล้องมุมกล้องเดี๋ยวมุมกล้องจริงเขาบอกมุมกล้องค่ะดูจากภาพนะคะข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด 130,000 คนค่ะมาถึงช่วงข่าวไม่ได้แต่โดนครับวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับเป็นข่าวที่ยาวต่อเนื่องกันมาตลอดเลยนะใน 2-3 วันที่ผ่านมาสำหรับคลิปยายขาโหดค่ะคุณยายขายดอกไม้ที่ตลาดสมภพที่อ่างใหญ่อ๋อล่าสุดค่ะมีคลิปคุณยายคนนี้ออกมาโวยวายผ่านสื่ออย่างโกรธแค้นค่ะไอ้คนนี้ที่บอกว่าขายดอกไม้ด้วยวิธีการประหลาดประหลาดคือเอาดอกไม้ไปยัดเขาแล้วก็ใช่ยัดเยี่ยมเหมือนบรรพบุรุษโชคอ่ะอ๋อคนเอาไปแล้วก็ต้องจ่ายเงินนะถ้าไม่จ่ายนี่ชีทำอะไรรู้ไหมคุณยายคนนี้ก็จะตะโกนเสียงดังมากโวยวายแหกปากโวยวายอะไรอย่างเงี้ยจนบางคนก็ต้องยอมไงจ่ายไปอะไรกลัวอายแต่บางคนไม่ยอมก็ไม่ยอมนะจนไปกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ค่ะอย่างล่าสุดเหมือนกับว่ามีคลิปออกมาโวยวายคุณยายคนนี้ออกมาโวยวายว่าถูกไอ้อ้วนนี่คือยาเขาบอกอ่ะไอ้อ้วนเอาถุงพลาสติกคลุมหัวแล้วก็ลุมตีใช้ไม้ตีจนแบบว่าจำไอ้อ้วนคนเดียวหรือว่ามีคนอื่นด้วยเขาบอกว่าไอ้อ้วนนะไอ้อ้วนนะเอาถุงมาคลุมหัวแล้วก็ใช้ไม้ตีทั้งต้นขาทั้งตรงนี้ด้วยข้อมือแล้วก็มีตรงท้องอีกนะท้องด้วยจนกลายเป็นวิพากษ์วิจารณ์นะฮะก็มีชาวเน็ตก็มีสองกระแสก็มีทั้งเห็นใจคุณยายแล้วก็มีกันเห็นตามเห็นตามคือสมน้ำหน้าแบบสั่งใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะใช้คำนั้นนะครับแล้วยังไงต่อครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณยายเคยออกมาให้สัมภาษณ์ทางสื่อโทรทัศน์ชื่อดังช่องหนึ่งนะคะบอกว่าที่ทำอย่างนั้นน่ะไม่ได้ยัดเยียดเดี๋ยวเพียงแต่ว่าหยิบยื่นดอกไม้เนี่ยของเธอเนี่ยใส่บาตรพระเหมือนกับว่าแบบเหมือนกับเธอแค่ยื่นออกมาแล้วก็มีคนหยิบดอกไม้ของเธอเนี่ยไปใส่บาตรเมื่อหยิบไปแล้วคุณก็ต้องจ่ายเงินถ้าไม่จ่ายฉันก็อารวาสใช่ไวยอันนี้น่าออกมาบอกอย่างนี้นะคะค่ะมาของผมกันบ้างนะฮะไปที่ประเทศจีนนะครับสื่อจีนได้เปิดเผยภาพเด็กสาวคนหนึ่งนะฮะที่ต้องยกให้เป็นเน็ตไอดอลตัวจริงกันเลยทีเดียวเน็ตไอดอลตัวจริงเลยเหรอครับผมแสดงว่าต้องแจ่มมากสำหรับเธอคนนี้นะครับน้องกัวเซียงเกิร์นะครับผู้พิการทางสมองควบคุมแขนขาไม่ได้แต่สามารถประกอบอาชีพเปิดร้านขายผลไม้ออนไลน์ได้ด้วยการใช้จมูกนะฮะจมูกเนี่ยฮะพิมพ์ข้อความติดต่อลูกค้าผ่านคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็สร้างขยายเครือข่ายออนไลน์อันเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวในการขายผลไม้แอปเปิ้ลที่บ้านตัวเองปลูกนะครับซึ่งเห็นแบบนี้แล้วนะฮะเด็ดไอดอลบ้านเราบางคนนี่เทียบกันไม่ได้เลยนะนะอันนี้บางคนใช้สื่อโชว์นมโชว์นู่นโชว์นั่นโชว์นี่ว่าเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องนะนักสร้างสรรค์นะน่านับถือคนหนึ่งเลยทีเดียวครับผมปิดท้ายกันดีกว่าครับกับเรื่องราวของผมครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับผมรับบทความคิดเห็นส่วนตัวครับล่าสุดนะครับก็ยังอยู่กันที่ภูเขาทาคาโอในกรุงโตเกียวครับกับเรื่องราวของวัดยาคุโออินยูกิครับแล้วก็ตำนานของพูดจมูกยาวครึ่งคนครึ่งนกครับที่ชื่อว่าเทงงุเราเคยเห็นใช่ไหมที่แบบว่าเป็นหน้ากากสีแดงๆแล้วก็มีจมูกยาวๆนั่นแหละครับอ่าฮะก็ที่ภูเขาเนี่ยก็ดังเหมือนกันกับเรื่องของพูดตอนนี้นะฮะก่อนจะพามาทานดังโงงาดำครับแล้วก็ลงเขาแบบเสียวๆด้วยแชร์ลิฟต์ครับท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงามครับจากนั้นพาไปชมวิวในย่านชินจูกุครับที่ศาลาว่าการ
กรุงโตเกียวแล้วไปกินโซบะในตอกเล็กๆครับโอโมอิเดะโยโกโจครับแล้วก็ชมตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นที่ชื่อว่าซึกุจิครับที่เราเคยนำข่าวเขามาเล่านะฮะแต่เราก็จะได้เห็นภาพใช่ครับผมทั้งหมดนี้ก็อ่านได้ใน Alone in Tokyo 1.2 ซึกุจิตลาดปลาใครเขาก็มากันครับผมและนี่ก็คือ10ข่าวเด็ดแมเนเจอร์ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.manager.co.th นะครับสำหรับวันนี้ผมคุณดลงและคุณปียนันท์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่านเอสทีวีผู้จัดการออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ